ตรงนั้นก็จะเป็นส่วนของแคมปิ้งของที่พักของนักท่องเที่ยวก็จะมีลานจอดรถเข้ามาก็จะมีลานจอดรถขวามือเป็นส่วนของแคมปิ้งเข้าที่พักแคมป์และด้านซ้ายเป็นห้องน้ำห้องอาบน้ำอันนี้ก็คือเป็นบ้านของชาวนาเดี๋ยวเราจะเดินไปดูข้างหลังนะคะถ้าเราเดินมาข้างหลังก็จะเป็นสนามเด็กเล่นก็มีเป็ดมีแกะมีวัวมีม้าเนี่ยค่ะอันนี้คือแคมป์แม้ด้วยแคมปิ้งด้วยค่ะมีบรรยากาศรอบๆก็จะมีสนามเด็กเล่นนิดหน่อยมีเป็ดมีไก่มีแกะและก็มีที่สปริงเด็กเล่นอยู่ตรงโน้นไว้สำหรับเด็กๆเล่นข้างหลังก็จะเป็นที่แม้แม้ไว้กินสนามสำหรับแม้ก็กินหญ้าคนที่ชอบเลี้ยงแม้เขาก็จะเอามาฝากไว้เลี้ยงที่นี่เพราะว่าที่บ้านไม่มีที่เก็บแม้ก็มารวมกันอยู่ตรงนี้พอถึงเวลาก็มาเยี่ยมแม้วันเสาร์อาทิตย์หรือเวลามีเวลาว่างตอนไหนก็มาหาแม้ของตนเองเนี่ยค่ะนอกจากจะมีรายได้จากแคมป์เล็กๆแล้วเขาก็จะมีรายได้จากม้าอันนี้คือสนามฝึกม้าและเป็นที่เก็บม้าเป็นที่เป็นโรงเลี้ยงม้าค่ะลืมไปเนี่ยค่ะ